มหาอำนาจบ้านนาชมพูมะเหมี่ยวบางทีก็หากินยากแต่ถ้าอยากมีติดบ้านมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดอยากกินชมพูมะเหมี่ยวไม่ต้องตอนกิ่งทาบกิ่งแค่มีเมล็ดเดียวก็ได้กินชมพูมะเหมี่ยวแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวใช้เมล็ดเพาะเพียวๆเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์หรอครับเมล็ดเนี่ยมันไม่สามารถกลายพันธุ์ได้อยู่แล้วแล้วก็คือข้อดีของการเพาะเมล็ดมันจะได้รากแก้วขึ้นมาเพื่อยึดติดกับดินได้ดีที่สุดแล้วก่อนจะเพาะอ่ะต้องล้างทำความสะอาดอะไรไหมครับไม่ต้องครับกินเสร็จอ่ะสามารถเพาะได้เลยเฮ้ยง่ายเกิน1เมล็ดเท่ากับ1ต้นหรือเปล่าครับลูกนึงแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้ประมาณ 2-3 ยอดว้าวอันนี้ก็คือต้นที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันจะแตกออกมาเหมือนต้นอ่อนต้นใหม่ต้นหนึ่งเลยใน1เมล็ดเนี่ยถ้าแยกเป็น2ต้น3ต้นอ่ะเขาจะไม่แย่งอาหารกันเพราะรากแก้วจะไม่รากเดียวและรากเขาจะออกไปทั่วอุปกรณ์การที่จะเพาะเมล็ดนะครับผมอย่างนึงเลยก็ต้องมีดินก็จะเป็นดินร่วนแล้วก็ที่นี่ก็ใช้เป็นขุ่ยมะพร้าวแช่น้ำเพื่อผสมกับดินเพื่อให้เกิดความชื้นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ที่เราเลี้ยงอ่ะมันชอบขุ่ยมะพร้าวรากมันช้อนใช้ได้ดีกว่าแต่บางที่เขาก็ไม่ใช้ขุ่ยมะพร้าวใช้แค่ดินอย่างเดียวก็ได้เลยแค่ให้ดินมันมีความชื้นนะครับมีอัตราส่วนในการผสมไหมครับขุ่ยมะพร้าวส่วนหนึ่งดินสองส่วนพอความชื้นทั่วแล้วนะครับเราก็นำถุงดำนะครับผมที่ออกแล้วก็นำดินเนี่ยครับที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงดำไปก่อนรองก้นนะครับรองก้นถุงดำนะครับแล้วก็นำชมพู่น่ะใส่ตัวเมล็ดชมพู่มะเหมี่ยวเราต้องหันด้านไหนขึ้นข้างบนนะครับด้านที่ว่าแตกรอยแยกนะครับผมเพราะกิ่งหรือใบที่แตกยอดออกมาจะออกได้ทางตรงนี้แล้วเราก็นำดินที่เหลือครับปิดรอบลูกได้เลยอันเนี้ยประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ขึ้นมาเลยต้องรดน้ำไหมครับอย่างนี้ก็2วันครั้งแล้วก็วางไว้ที่ไม่ให้ตากแดดนะครับเพราะใบที่เขาแตกมาใหม่อ่ะครับจะไวแต่แดดแต่แสงแดดเขาจะไหม้แม่อยากได้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวแค่กินกินเคี้ยวๆเอาเมล็ดปลูกลงดินแค่นี้ก็ได้แล้ว